ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันศุกร์ที่19มกราคม2567นะครับทางไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ความเห็นส่งมาได้เช่นเคยนะครับ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้รับการกลับมาของนายกเศรษฐากับการประชุมที่ดาวอสมีเรื่องต้องตามอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับมาแล้วเซลส์แมนกลับมาแล้วนี่ถ้าสมมติว่าเขาทำงานบริษัทผมนะท่านนายกเนี่ยต้องให้ OT เลยนะขยันมากมากเมื่อวานนี้เนี่ยไปประชุม19งานอ่ะก่อนหน้านั้น1วันไปเจอ14คนอ่ะเขาแบ่งเวลายังไงอ่ะก็ไปแบบแตะมือมากเพราะว่าไองานมันเล็กไงหอประชุมเนี่ยมันเดินเดี๋ยวเจอคนนั้นคนนี้ต้องมีคนจัดให้จัดคิวจัดนั่งคุยแล้วหาห้องเล็กคุยมันมีห้องเป็นแล้วนายกก็ไปทุกห้องอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นการแนะนำตัวแต่ว่าพินพอยต์ไปว่าจะเจอใครเพราะว่ากำหนดจุดไปว่าจะเจอคนนี้นะด้วยเป้าหมายอย่างนี้นะบางทีกำลังคุยหรือว่ากำลังคุยกับสุชัยอยู่เนี่ยเห็นบิลเกตเดินมาเฮ้ยขอโทษผมไปก่อนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือดาวอสสุชัยเคยไปนี่เขาเคยไปทำข่าวประชุมเวิร์ดแล้วเขาไปซ้อมกันแล้วเขาค่อนข้างอินฟอร์มอลใช่ไหมหมายความว่าเนี่ยก็นั่นแหละเดินอยู่เนี่ยก็จิบกาแฟอยู่เราเดินไปอ้าวนั่นบิลเกตขอโทษนะป้าเดี๋ยวก็ไปเช็คแฮนด์ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเดินมาอ๋อ I'm from Thailand อ๋อฮะไต้หวันโน Thailand แล้วก็มาจับมือแต่ว่าแกว่าต้องเห็นใจแกเพราะแกไม่ได้เฉพาะไปประชุมแล้วก็ไปเน้นที่เจอคนนะแกต้องห่วงที่สุพรรณบุรีพลุระเบิดด้วยเดี๋ยวก่อนจะไปพูดระเบิดครับดูจากคนที่เจอความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับผมคิดว่าที่ผมสนใจมี3คนใช่ปะคะคนแรกคือเข้าใจว่าเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดูไบพอร์ตเวิลด์ดูไบพอร์ตเวิลด์อันนี้คือทำพวกโลจิสติกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำทั้งท่าเรือน้ำลึกทำอะไรต่ออะไรค่อนข้างนั่นแล้วจริงๆเนี่ยดูไบพอร์ตเวิลด์เนี่ยก็ลงทุนในโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังอยู่แล้ว อันนี้คนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจที่แกเจ อเดี๋ยวนะจะเป็นผู้บริหารของกลุ่มอะไรสักกลุ่มอาดานี่หรืออะไรเนี่ยที่อินเดียอินเดียของอินเดียอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่แต่กลุ่มนี้กำลังมีปัญหาเรื่องหุ้นตก แต่ว่าอินเดียก็มองข้ามไม่ได้อะไรหุ้นตกไม่ใช่อินเดียไทยก็ตกโอ้ยเท่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 นะมาเฉพาะหุ้นของตัวบริษัทนี้อีกอันนึงก็คือเจอนอกรอบกับสมเด็จฮุนมาเน็ตจากกัมพูชาเพราะว่าแกก็ไปปรากฏว่าไม่ได้มีโปรแกรมจะเจอกันก่อนเขาคิดว่าจะมาเจอกันต้นเดือนอยู่แล้วแต่พอเจอที่นั่นก็เลยขอคุยกันประเดี๋ยวนึงก่อนนะที่น่าสนใจไม่ได้เจอกับยังหลี่เฉียงไม่ได้เจอกับจีนไม่ได้เจอแต่มีเจอกันนี่นะประธานกรรมาธิการยุโรปเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีเออร์ซูล่าเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมันนี่หญิงแกร่งเลยหญิงแกร่งเลยหญิงแกร่งรบในสงครามยูเครนเนี่ยคนเนี้ยนะเป็นหมอนะหมอเออเออร์ซูล่าเนี่ยเป็นหมอหมอแล้วทำไม3คนที่อาจารย์วิลาพูดถึงน่าสนใจอ่ะเพราะว่าก็อย่างคุณบันเน็ตนี่เรื่องจะเจรจาพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนเอาก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันขึ้นมาใช้ระหว่างไทยกับเขมรนะดูไบพอร์ตเวิลด์เนี่ยมันจะเชื่อมกับแลนบิชนะส่วนอาร์เดนี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆมองว่าอินเดียคือเรากับจีนโอเคอยู่แล้วแต่กับอินเดียเนี่ยมีโอกาสจะขยายเพราะตอนนี้มันแข่งกันระหว่างอินเดียกับจีนถูกต้องนะอินเดียเนี่ยพูดถึงอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยยังพุ่งต่อจีนเนี่ยอยู่ในช่วงที่อาจจะเรียกว่าชะลอตัวนายกเข้าไปเนี่ยผมอ่านข่าวนะ
หนึ่งไม่รู้แกไปสายการบินอะไรทำไมอยากรู้เฮ้ยมันต้องรู้สิเฮ้ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เช็คได้ไงนี่คิดไปเช็คก็ประมาณอ๋อนี่ประเภทนักข่าวประเภทหาข่าวที่ตื่นเต้นตลอดเวลาแกน่าจะขึ้นเครื่องไม่เกิน3ทุ่มแล้วก็มาถึงบ้านเราประมาณสัก11โมงวันนี้มาถึงก็เอาเลยแถลงเลยเอาจะได้เรียงอัดตามลำดับไปเลยเอาว่าประสบความสำเร็จในการเจรจาดึงนักลงทุนจากหลากหลายทั่วโลกมาลงทุนไทยนี่นะอันนี้ความสำเร็จนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านักข่าวสนใจเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตโอเคจะเอาเรื่องนี้ก่อนเหรอเอาเรื่องไหนก่อนเอามาเรื่องนี้นายกว่าไงดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะนายกก็บอกว่านี่คนก็ถามเลยว่าคือเรื่องจากปปชไงมีคำถามเรื่องทุจริตไหมไม่ตรงปกบ้างมีความเสี่ยงบ้างถามเรื่องมีโอกาสทุจริตไหมโอเคโอเคเรื่องคุ้มค่าไหมนายกว่าไงเล่านายกบอกว่าถามอย่างเดียวไม่รู้นายกว่าไงมั่นใจไม่มีทุจริตอ่ะมั่นใจ 100% ไม่มีแน่นอนเพราะใช้เทคโนโลยีในการส่งเงินเข้ากระเป๋าของพี่น้องประชาชนทำไมลองโทรทุกวันก็รับเงินผ่านกระเป๋าเงินไอ้ที่โอนเงินก็ถึงมือประชาชนตรงๆอยู่แล้วมันจะมีวิธีไหนวะที่มันไม่ได้ก็จะหมายถึงว่าไม่ต้องส่งผ่านไอ้กลไกราชการระบบมันตรวจไม่มีการกี่หัวคิวไงผมเข้าใจก็ตั้งแต่ต้นก็บอกเฮ้ยก็ไม่มีไอ้ผมรับคุณวิชัยกับผมรับเหมือนกันคุณได้รับยังอันไหน600บาทอ่ะรับน้องใหม่รับแล้วหายไปวะช่วงเครื่องหลังหายไปไม่ผิดไปวันเดียวผิดไปวันเดียวมีนิดหน่อยไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีหัวคีหัวแคลเลยไม่มี600ก็ได้รับ600ไม่สนใจนะไอ้นี่หมื่นนึงฮะหมื่นนึงก็ต้องได้รับหมื่นนึงเขาไม่ได้พูดว่ามันจะโกงแบบนั้นเขากำลังจะบอกว่ามันมีประเด็นว่าเมื่อมันขึ้นเงินยากเนี่ยเงินนี่ก็จะหายไปอยู่ในตลาดมืดก็คือว่าผมได้สิทธิ์หมื่นนึงนะผมขี้เกียจจะต้องไปขึ้นเงินเพราะผมไม่รู้ผมมีเข้าระบบบัญชีภาษีอะไรเปล่าผมก็เลยขายไงเอาขายต่อหมื่นหนึ่งคุณซื้อไม่ 8,000 คุณเอาผมไปเลยอย่างนี้ที่เขาพูดมาตั้งแต่ต้นคือคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ที่โครงการของรัฐบาลที่ไม่แน่ใจว่าคนละครึ่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเที่ยวเดียวกันหรืออะไรสักอย่างนั้นมันที่ว่าให้เงินน่ะก็ไม่ได้ซื้อของจริงเหมือนกับที่คนไปกู้เงินอ่ะพาไปรูดบัตรอ่ะไม่ได้เอาของแต่รูดบัตรซื้อของแต่เขาจ่ายเป็นเงินจ่ายเป็นเงินให้แต่ในรายการที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยซื้อของแต่คนที่ซื้อแต่ร้านที่รับซื้อของเราเนี่ยเขาไม่ได้ให้ของเราแต่ว่ามีการจ่ายเงินแล้วก็จ่ายส่วนต่างสมมติว่าราคา 10,000 ผมขอเป็นเงินสด 8,000 แต่ร้านจะบันทึกว่าซื้อของ 10,000 บาทตัวเองก็เอาเงิน 8,000 ไปตรงนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ถือว่าโกงไหมไม่ถือว่าโกงก็มันเป็นคุณให้สิทธิ์ผมแล้วใช่ไหมคุณให้สิทธิ์ผม 10,000 แล้วใช่ไหมใช่ฉะนั้นผมจะทำไงกับไอ้สิทธิ์ผมก็ได้นี่คือแต่ว่ามันต้องมีวิธีการว่ามีการซื้อสินค้าและบริการจริงมีทางจริงไอ้ตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับ1คนได้เงินสองคนขายถ้ามัน2คนนี้มันไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันไม่มีทางหรอกไอ้ฝั่งคนได้เงินเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคนขายเขาเอายังไงด้วยถูกต้องคราวนี้คนขายที่จะเอายังไงด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีคนไปร้องแล้วก็ไปจับหรือไปลงโทษแต่ถามว่ามันมีกระบวนการที่จะทำทางด้านเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าออกแบบมาอย่างนี้มันก็มีช่องโหว่อย่างนี้เพียงแต่มีคนเชียร์เห็นว่านี่นะถ้าออกมาเป็นโทเค็นไม่ใช่เป็นเงินสดนะมันก็จะมีหนทางที่ว่ามันมีคอขวดอยู่ที่คุณขึ้นเงินไม่ได้ง่ายๆมันก็จะมีปัญหานี้ฉะนั้นแต่รัฐบาลเขาไม่ได้ห่วงรัฐบาลบอกคุณใช้เงินเถอะเราต้องแก้กระตุ้นเศรษฐกิจเราไม่ได้ไปช่วยคนเปราะบางนี่อันนี้อันนึงนะแล้วตกลงว่าคำถามใหญ่ยุติไหมเลื่อนไหมก็มีสองอันนะคือเลิกเลยกับจะเลื่อนไปก่อนไหมนายกบอกว่าไอ้เรื่องนี้ฮะเรื่องยุติโครงการเหรอไม่มีความคิดณจุดนี้เดินหน้าเต็มที่ณจุดนี้นะณจุดนี้คือวันที่19มกราคม2500เวลากี่โมงประมาณ11โมงเย็นโมงที่สุวรรณภูมิณจุดนี้เดินหน้าเต็มที่อันนี้เรื่องยุติไม่มีนะฮะส่วนจะเลื่อนออกไปจากเดือนพฤษภาคมหรือไม่ไม่ทราบโอเคคืออย่างงี้ถ้าอย่างเงี้ยคือเวลาเราฟังคนพูดเนี่ยมันต้องไปดูดิจิตอลฟุตพริ้นท์นี่มีฟุตพริ้นท์มาแล้วซีรีส์เลยเหรอทางทีมงานเขาอุตส่าห์ไปทำมาให้ว่านอนยังพูดอะไรในช่วงที่ผ่านมาบ้างจะได้รู้ว่าย้อนรอยดูครับย้อนดูอ่ะ
างหลังนี้เรามีการประสานกับหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยงานเพื่อที่จะทำให้ Digital Wallet เนี่ยออกมาให้ได้โดยเร็วเป็นการแจกเงินหนเดียวนะครับเป็นการแจกเงินหนเดียวนะครับณวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำได้ภายในที่ประมาณ1กุมภาพันธ์จะใช้ระยะเวลาในการตีความโดยกฤษฎีกาและกระบวนการกฎหมายช่วงปลายปีนี้นำเข้าสู่สภาช่วงต้นปีหน้าจัดเตรียมงบประมาณจัดเตรียมงบประมาณและเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าผมต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าดูกรอบเวลาไม่น่าทันเดือนพฤษภาคมนะครับไม่ทันเดือนพฤษภาคมผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพเรียนจริงๆนะครับเรียนด้วยความเคารพเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ทันไม่ทันพฤษภาคมทีนี้ปัญหาก็คือว่ากุมภามาพฤษภาพฤษภาไม่ทันเดือนไหนถ้าอยู่ในปีงบประมาณ67หรือถ้าทางออกผมคิดนะว่ารัฐบาลนึกคิดเรื่อง68แล้วล่ะโอเคคือถ้ามันกู้ไม่ได้หรือว่าไม่ไหวแล้วมันมีช่องโหว่เหลือเกินเนี่ยก็ปรับแผนเถอะผมว่าต้องเริ่มต้นจากจุดนี้คือนายกเนี่ยได้รับการได้รับข้อมูลจากทางฝั่งไทยเนี่ยตลอดครับแม้แต่วันอังคารที่ผ่านมาที่ตอนแรกจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ให้รองภูมิธรรมอ่ะเป็นประธานแทนเนี่ยก็เลื่อนเหตุที่เลื่อนเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของความเห็นกฤษฎีกาก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันซึ่งเรายังไม่ได้เห็นเอกสารอย่างอีกอันหนึ่งคือเช้าวันอังคารเนี่ยมันมีเอกสารสรุปของทางปปช.ซึ่งทำจากเอกสารเต็มมันร่วมมาจากไหนก็รั่วจากปปช.แหละครับไม่ใช่รั่วจากที่อื่นดีไม่ดีอาจจะรั่วจากคนที่เป็นประธานอนุกรรมการที่ศึกษาเรื่องนี้เลยนะซึ่งอันนี้รู้เข้าใจว่าเคยเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางมาก่อนคุณสุภาถ้าผมจำไม่ผิดนะเกษียณแล้วนี่คือทำไว้ก่อนไม่ไม่ใช่คือเขาตั้งเป็นประธานอนุกรรมการเขาไม่ได้เป็นกรรมการปปช.ไม่เกี่ยวแต่กรรมการพิเศษไงชุดนี้ชุดนี้เขาตั้งตั้งแต่แรกแล้วมาศึกษาที่เขาเคยพูดอ่ะก็ทำซัมมารีมานะมีคีย์พอยต์อะไรเนี่ย4ประเด็นมีข้อเสนอ8ประเด็นอะไรเนี่ยอ่านดูแล้วอ่ะติดเมกทุกอันมันติดหมดหมดเลยทุกเรื่องเลยปิดทุกประตูตบผิดไปทุกประตูเลยไม่ว่าจะประตูหาเสียงไม่ว่าจะประตูพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยงบประมาณนั่นคือพูดง่ายๆว่าซึ่งจุลพันธ์ก็ยอมรับเขาบอกว่าเอกสารของปปช.ที่ว่าเนี่ย1แรงแล้วก็คล้ายๆกับว่าดุตั้งธงไม่ให้ทำมีคำว่าธงตั้งธงไม่ให้ทำโครงการเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลจะไปสนใจทำไมในเมื่อทางรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีอะไรโกงนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นวิธีการเอาไปใช้ในทางผิดได้นี่แต่อย่างนี้คุณต้องฟังคุณภูมิธรรมวันนั้นก่อนเช้าวันนั้นก่อนครับเช้าวันนั้นก่อนที่คุณจุลพันธ์พูดเนี่ยคุณภูมิธรรมประชุมครม.ได้มั้ยวันนั้น ก็บอกเลยว่าเราก็ต้องเลื่อนประชุมเพราะว่าจะรอเอกสารจากปปช.ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะหรือว่าจะส่งมาหรือเปล่านะหรือส่งมาเมื่อไหร่นะเอ๊ะผมฟังดูแล้วก็แปลกละคุณภูมิธรรมนี่แกคงหาเหตุเพราะว่าแกบอกแกก็ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดนะเพียงแต่ว่ามันเห็นเอกสารจะมาแล้วแกก็บอกว่าเลื่อนไปก็ดีนะเลื่อนไปก่อนจะได้รอนายกกลับมาใช่เฮ้ยนายกมอบหมายคุณเป็นประธานอ่ะคุณจะบอกรอนายกกลับมาได้ไงฉะนั้นผมว่าเป็นสตอรี่ใหม่เพราะว่าเห็นแล้วว่ามันมีอุปสรรคมากไอ้ปปช.นี่เป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองแต่จริงๆผมว่าเขาดูจากคำตอบจากกฤษฎีกาถ้าอ่านกฤษฎีกาเขารู้เลยว่าเอ้ยรับผิดชอบเองนะไม่รับรองอะไรทั้งสิ้นนะ uh-huh. แล้วคุณไปอ่านกฎหมายเองนะ uh-huh. คือกฤษฎีกาไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะไปอ่านกฎหมายให้ฟัง uh-huh. มาตรา53ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้คุณทำไหมถ้าคุณไม่ทำเจออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ uh-huh. แล้วคุณต้องทำอย่างวิทยาศาสตร์แล้วคุณต้องไปฟังความเห็นทุกๆฝ่ายจบละนี่ของคุณที่ว่าจากปปช.ที่เป็นประธานอนุกรรมการคุณสุภาคุณสุภาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเรื่องวิกฤตไม่วิกฤตนี่แกยกข้อมูลของแบงค์ชาติสภาพัฒน์ทำไมกลุ่มใหญ่เลยเอามาเป็นกระบวนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
โอ้รวมถึงนี่สาธารณะอะไรตอนนั้นเนี่ยโดยสรุปนะโดยสรุปเลยครับโดยสรุปเลยว่าต้องไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่ต้องมีแผน2ไงเดี๋ยวก่อนจะไปแผน2เนี่ยต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่กระเป๋าเงินชุดใหญ่28คนครับโอ้ยจะมีคนลาประชุมเยอะแล้วแล้วก็จะต้องผมว่าถ้าให้สวยนะก็คือลงมติในคณะกรรมการชุดนี้ครับว่าตกลงมีประเด็นปัญหายังไงแล้วก็ยุติไปทุกคนโล่งอกเพราะว่าว่าทำไมถ้าไปครม.ไม่กล้าเลยเรื่องนี้ผมบอกตามตรงเลยไม่ต้องถึงครม.หรอกต้องเอาต้องผ่านต้องผ่านด่านเนี่ยด่านเนี่ยด่านเนี่ยแล้วอนุกรรมการอ่ะอนุเขามีนี่ไม่แต่ชุดเนี้ยอนุจะเสนอไปยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ชุดเนี้ยต้องลงมติต้องมีมติชุดนี้มีใครรู้ไหมชุดนี้ก็มีผู้ว่าแบงค์ใช่ใช่มีนายกมีรองนายกมีรัฐมนตรีเต็มไปหมดอ่ะรัฐมนตรีในรัฐบาล28คนพรรคร่วมด้วยใช่ใช่ใช่พรรคร่วมเนี่ยเขาโล่งอกเลยถ้าสมมติบอกไม่ทำนะเขาจะบอกโอ้ไม่ต้องเสี่ยงอะไรแล้วนะฉะนั้นไม่ต้องเข้าครม.ทีนี้ปัญหาเรื่องปปช.เนี่ยก้าวไกลที่เขาค้านมาสิริกัญญาเนี่ยเขาวันนั้นเขาออกมาบอกเลยว่าอย่าอ้างปปช.มาหาทางลงหาทางลงนะเฮ้ยตกลงมันยังไงต้องฟังดูไหมว่าคุณสิริกัญญาเข้าเบรกยังไงหมายว่าไงแล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่านี่เป็นหน้าที่ของปปช.ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้ามันเป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็รัฐบาลก็ควรรับฟังอันนั้นถูกต้องแต่ว่าไม่ควรนำมาเป็นจุดอ้างอิงว่าที่เราไม่ได้ทำโครงการ Digital Wallet เนี่ยเป็นเพราะว่าปปช.ได้พูดแบบนั้นแบบนี้หรือว่าคุณสิริกาพูดแบบนั้นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยแสดงความรับผิดรับชอบอย่างเต็มที่ในเรื่องของโครงการ Digital Wallet ถ้ามันจะไปต่อไม่ได้ก็ให้เป็นความรับผิดรับชอบของรัฐบาลโดยตรงค่ะไม่ต้องไปเอาหลังพิงองค์กรอิสระแต่อย่างใดค่ะไม่นี่เดี๋ยวนี้หวังดีหรือหวังร้ายหรือประสงค์ร้ายเนี่ย คือมัน2ชั้นครับมัน2ชั้นชั้นที่1คืออะไรชั้นที่1คือใจเนี่ยเขาคัดค้านอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วแต่อยากให้รัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยเป็นความตัดสินใจเองเป็นเรื่องความผิดพลาดพูดด้วยตัวเองของพรรคเพื่อไทยในการออกนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลตั้งแต่หาเสียงเลยต้องพูดอย่างนี้เลยเออนะแต่จริงๆเพื่อคือผมจะไม่พูดเรื่องเห็นใจคนจนภาวะอะไรอย่างที่ซึ่งมันคนละประเด็นกันอะประเด็นก็คือว่าโดยเนื้อหาสาระเนี่ยถ้ากฤษฎีกามีความเห็นอย่างนี้ปปช.มีความเห็นอย่างนี้ทางแบงก์ชาติมีความเห็นอย่างนี้สภาพัฒน์มีความเห็นอย่างนี้สำนักงบประมาณมีความเห็นอย่างนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล28คนเนี่ยก็เอาตามนั้นอะออกมาตามนั้นนี่แนะนำนายกนะว่าออกมาตามนั้นเลยคือเขาพูดยังไงเราหลังจากเราประมูลทั้งหมดโดยไม่ต้องลงมติหรอกถ้าลงมติมันวุ่นวายอ่ะไม่นี่คุณวีระแกกำลังแนะนำนายกว่านั่งเป็นหัวโต๊ะเนี่ยนะถามไม่หมดวันนั้นถามไม่หมดเลยเอาอาศัยองค์ประชุมของมันมีองค์ประชุมอยู่แล้วต้องประชุมเพราะเขาออกแบบมาใช่คือทั้งลงอย่างนี้ทั้งลงอย่างนี้นายกบอกนี่นะท่านก็คงได้อ่านข่าวทั้งหมดแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมว่าก็อยากจะฟังความเห็นทุกท่านนะคงลำบากใช่ไหมครับท่านโอ้คงยากใช่ไหมครับท่านนะก็ไม่อยากเสี่ยงใช่ไหมครับท่านโอเคครับสรุปนะครับว่าเราไม่ทำอย่างไรหรือเปล่าโอ้นี่มันหาทางลงหาทางลงนี่บันไดนี่บันไดใหญ่เนเกตเกินเนเกตเลยนะเปลือยขึ้นช่วยนายกไม่ถ้านายกออกแนวนี้เนี่ยมันเป็นฝ่ายเป็นดีเฟนซีฟมันต้องแบบว่าเอ้ยผู้ว่าแบงค์ชาติคุณว่าทำไม่ได้คุณมีปัญหาอะไรวะเออต้องถามงี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผู้ว่าก็บอกว่าเออบอกมาฟังดิฟังแล้วฟังอ่ะมีปัญหาอะไรวะอะไรเงี้ยถามอย่างเงี้ยถ้าเป็นนายกต้องถามอย่างงี้ไม่ใช่ถามไม่ใช่เริ่มต้นจากคุณดุจชัยว่าเออผมตกลงผมไม่ทำแล้วอีกไม่ได้ดิเสียงโอ้ยเสียงหมดเลยไม่ถึงแค่บอกผมไม่ทำถึงแค่บอกว่าท่านก็คงได้อ่านข่าวต่างๆนั้นแล้วก็เข้าใจแต่ผมก็ถามท่านแล้วระหว่างพวกพอแบงค์ชาตินกมีอะไรติดขัดไหมใช่ไหมแล้วโทนเปลี่ยนใช่ไหมไม่ผมว่าเดิมเพราะว่านกก็บอกผมก็ยังคิดเหมือนเดิมครับท่านท่านก็รู้ดีว่าผมคิดยังไงใช่ป่ะและถามท่านเลขากฤษฎีกาท่านเลขากฤษฎีกาก็ท่านก็รู้ว่าผมพูดยังไงเพราะว่าท่านก็ได้โอเคนะผมจำไว้นะคุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมครม.ประชุมวันอาทิตย์หน้าเดือนกุมภาเนี่ยผมไม่ต่ออายุคุณแล้วนะที่คุณจะเป็นเลขาสภาพัฒน์เนี่ยไม่เลขาเลขากฤษฎีกาเนี่ยท่านคุณครบ5ปีคุณครบ4ปีวันที่30มกราครับรู้ป่ะนี่ยังถือแล้ว
ท่านผมอุตส่าห์เอาบันไดให้ท่านท่านจะไม่ต่ออายุผมเหรอนี่คือบันไดนี้เพื่อต่ออายุของผมของท่านลงและสนใจมากนะสะใจมากบันไดนี้เพื่อท่านไต่ลงและผมปีนขึ้นนะโอเคคันนี้มาบ่าวที่กำลังบอกว่าทั้งสองท่านหาบันไดลงให้นะใช่ไม่ต้องอาศัยช่องปปช.ไม่หรอกไม่หรอกคือถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยเข้าไปไม่ได้เนี่ยอันนี้เราไม่ใช่พูดแบบว่าเราไม่ได้พูดแบบว่าไม่เห็นใจไม่เห็นใจนะอ่ะโอเคครับถ้าพรรคเพื่อไทยถ้านายกยังอยากจะทำจริงๆนะยังอยากจะทำจริงๆนะมีทางออก2วิธีหนึ่งก็คือตั้งเป็นงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568เอางบในระบบไปเลยซึ่งเพิ่งผ่านครม.ไปนะร่างแรกร่างคือว่าวงจรงบประมาณว่าวงเงินเท่าไหร่วงเงินตอนนี้รู้แล้ว 3.6 ล้านล้านบาทรู้แล้วคุณก็ยัดลงไปจะยัดได้แค่ไหนก็แค่นั้นโอเคนะจะมีคนได้เงินอย่างที่รัฐบาลต้องการให้ได้เงินแต่เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต้องไปพูดละโอเคเพราะมัน2เรื่องมันซ้อนกันท่านสัก 300,000 ล้านได้ไหมท่านลดสักแค่ 500,000 เหลือ 300,000 ได้ไหมท่านผมจะลองพิจารณาผมแทนพี่หนูนะผมแทนพี่หนูนะพอสนับโอมานะครับเดี๋ยวผมไปดูให้พอได้น่าขอจะหน่อยน่า 300,000 แล้วก็อันนี้อีกอันนึงเสนอเป็นร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกลางปีกลางปีใช่มิดเทอมทำได้มีเงินให้ทำไหมก็เกียร์ถ้าจะทำมันมีทั้งนั้นเลยเอาจากไหนครับท่านเงินไปจากไหนเดี๋ยวผมไปคิดเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปคิดแต่คือเราบอกก่อนนะว่าถ้าอย่างนี้ท่านทุกครั้งท่านก็จะไปบอกไปคิดก่อนแล้วท่านก็ไม่เคยคิดออกเลยไม่แต่อันนี้มันจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเรื่องม.28ไม่มีของไม่มีม.53ไม่มีม.7ม.9ม.อะไรพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไม่มีเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเพราะอันนี้ทำตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาอันนี้แต่มันมีวิธีเสียนะไม่เสียมันมีวิธีนี้บอกว่าผมต้องการ 300,000 เพื่อที่จะแจกเพราะนโยบายรัฐบาลสำคัญมากตัด across the board หมดขอ 10% ทุกกระทรวงทบวงกรมจะได้มีมาใช่มั้ย 3.6 ล้านล้านนะ 3.6 ล้านล้าน 300,000 นี่คือประมาณ 10% นะเอามา 9% ทุกกระทรวงตัด 9% ให้ผมได้มั้ยช่วยเอามาคนละ 9% ได้มั้ยลงกลางทุกอันตรงกลางไม่ต้องการใช่ๆๆได้มั้ยพอมั้ยผมจะได้รายงานประชาชนว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนครับอันนี้ก็บันไดนึงแล้วนะนี่ลงเนี่ยนะเราไม่ต้องกู้นะนี่ใช้ในระบบนะพอแบบนี้ไม่ได้ผมสวมวิญญาณ CEO ของแสนสิริแสนสิริแสนสิริผมประชุมหัวหน้าฝ่ายทั้งหมดใช่ไหมโอเคเอ้ยมึงต้องทำอย่างนี้มึงสั่งสิแต่ว่านี่คือทางออกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่คิดบริหารแต่ย้อนกลับไปที่คุณสิริกัญญาพูดเนี่ยตอนแรกผมฟังแล้วผมก็ประชดนี่ว่าประชดบอกว่าเนี่ยก็อย่าอ้างเลยนะเดี๋ยวใช้อุกกาบาตมาใช้ปปช.ไม่มีสิทธิ์มาสั่งรัฐบาลทำต่อไปลุยข้างหน้าเลยบ่เหมือนกับผมวาดภาพเหมือนกับใกล้ๆอยู่ริมน้ำดันทิ้งดันตู่ทิ้งตกน้ำเลยใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าก้าวไกลเขามีจุดยืนว่าเราองค์การอิสระทั้งหลายแหล่ไม่ควรให้มายุ่งไม่ควรให้มายุ่งไม่ควรเข้ามาแทรกแซงกิจการทางการเมืองโอเคใช่ดังนั้นต้องตีความว่าตกลงคุณสิริกัญญาที่คัดค้านมาตลอดพอถึงจุดนี้ก็คุณต้องสะใจแล้วสิว่าเขาทำไม่ได้แต่นี่เขาต้องดึงกลับเพื่อจะบอกว่าก้าวไกลเจอองค์กรอิสระหลายเรื่องนะโอเคนะมีเรื่องคุณศักดิ์สยามด้วยเดี๋ยวนี้ศักดิ์สยามไม่ใช่ก้าวไกลศักดิ์สยามมันภูมิใจไทยมันก้าวไกลเขาชงเรื่องไงโอเคพอได้ไหมพอได้เอาประเด็นเล็กเดี๋ยวแต่ที่นี่ผมกำลังจะตั้งข้อสังเกตว่าไอ้สตอรี่ที่มันเปลี่ยนเนี่ยของเรื่องแจกเงินกับเรื่องแลนบริดจ์มันมีอะไรเหมือนกันคือจะเจอชะตากรรมเดียวกันคือก็คือเรื่องแจกหมื่นบาทเนี่ยนะจังสังเกตสิตอนแรกบอกว่าเศรษฐกิจวิกฤตต่อมาก็บอกว่าเศรษฐกิจซึมยาว okay. ต่อมาก็บอกว่าเป็นกบต้ม okay. ล่าสุดเนี่ยคุณจุลพันธ์นี่จำเลยใหม่ที่ทำให้หมื่นบาทไปไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องไม่มีหัวใจทุนนิยมไม่มีหัวใจทุนนิยมไม่มีหัวใจฟังประโยคนี้หน่อยครับได้วิกฤตในขณะนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิกฤตของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันตกต่ำมันไม่ใช่วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันกลายเป็นวิกฤตการเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ
ไอ้ democracy without empathy เนี่ยคือทุนนิยมที่มันไม่มีหัวใจที่จะไปเข้าใจถึงผู้ที่เดือดร้อนมันแสดงให้เห็นมาตลอดว่ามันล้มเหลวนะครับนี่นะนี่นะจำเลยคือผมเรียกว่าเป็นแพะนะคือแพะแรกก็คือเศรษฐกิจวิกฤตครับจำเลยตัวนี้อ่ะอันไม่เวิร์กมีคนคันว่ามันไม่จริงมันไม่ได้วิกฤตมันวิกฤตก็ต่อมาก็เป็นเศรษฐกิจซึมยาวนี่หมอมิงออกมาช่วยปกป้องครับแล้วก็เอ๊ก็มันก็ไม่เชิงนะต่อมาก็เป็นกบต้มกบต้มก็เป็นจำเลยตัวใหม่ก็ยังมีคนคันอยู่ไม่โดนนี่คือแนวป้องกันสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็คือโทษว่านี่คือทุนนิยมประเภทไร้น้ำใจไม่เห็นใจประชาชนรัฐบาลต่างหากที่เห็นใจมีหัวใจต่อประชาชนแต่คนค้านน่ะไม่สงสารไม่เห็นความเดือดร้อนและยังมีคำนึงนะเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยรัฐบาลเข้าใจประชาชนเพราะเราลงพื้นที่ตลอดเวลาครับเราไม่ใช่อนุบาลทางการเมืองไอ้นั่นคงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ปปช.ติงอะไรต่ออะไรพวกนี้นะด้วยนะโอเคคันนี้สรุปความว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่จบเพราะว่าคำว่า democracy without empathy ไม่ได้แปลว่าทุนนิยมแปลว่าประชาธิปไตยถ้าแปลตรงตัวนะแต่ความหมายแกคือทุนนิยมก็ต้อง capitalism without empathy empathy บอกว่าเห็นอกเห็นใจไงใช่ไหมพวกคุณไม่มี empathyรัฐบาลมีเอมพาธีฉะนั้นคุณไม่เห็นอกเห็นใจประชาชนเลยสตอรี่นี้เนี่ยมันถ้านำกับแลนบริดจ์ก็กำลังมาสตอรี่กำลังเปลี่ยนละถ้าสตอรี่เปลี่ยนแต่ว่าโครงการไม่มีปัญหาสตอรี่แรกของแลนบริดจ์คืออะไรมาลงทุนปั๊บสามารถที่จะคืนทุนได้โอ้แล้วจะเป็นฮับของโลจิสติกทั่วภูมิภาคนี้เลย okay. และพอมีคนค้านมีคนบอกว่าการศึกษานี่บอกว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่านะล่าสุดในสภาเมื่อวานที่มีกระทู้อ่ะครับรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีวันพุธไม่แน่ใจเออรัฐมนตรีช่วยมณพรเป็นคนตอบมณพรก็บอกว่านี่เราเพิ่งเริ่มศึกษานะไม่ใช่ว่าเรามีข้อสรุปแล้วนะบอกอ้าวจากที่บอกว่าเรามั่นใจที่ว่าอันนี้เวิร์คแน่เราจะประมูลแล้วนะจะเรียกประมูลปลายปีหน้าแล้วนะ1 ล้านล้านบาทนะแต่นี่เริ่มมาจะบอกว่ายังไม่แน่เราก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงไปชวนเข้ามาร่วมศึกษาหรือมาชวนเข้าลงทุนนะเรื่องมันก็จะเปลี่ยนพอเรื่องเปลี่ยนเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งรัฐบาลชุดนี้พอสตอรี่เปลี่ยนจะมีปัญหาว่าหาทางลงยังไงอย่างนี้คุยชัยคือต้องเล่าเป็นไอเดียไปอ่านมาแล้วนะเอกสารแล้วถึงมาทุกสัปดาห์แล้วที่ได้พูดคือเรื่องในสภาเนี่ยมันมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแลนบริดจ์แล้วในคณะกรรมการชุดนี้เขาก็ทำรายงานแล้วก็เรียกหน่วยงานเข้ามาคุยอะไรต่ออะไรมันยังอยู่ระหว่างคือเขาจะสรุปแต่ทางคนที่เป็นพรรคของพรรคก้าวไกลที่เป็นกรรมการในชุดนี้เขาบอกว่ายังซักถามไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งสรุปนะพอทางนั้นเขาไม่ยอมเพราะจะสรุปเพื่อจะไม่มีอะไรนะสรุปเพื่อจะเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนรับทราบว่าคณะกรรมการศึกษามาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจบนะแต่เขาก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ไปสรุปไม่ครบถ้วนรับเบอร์สแตมป์ให้เขาก็เลยขอถอนลาออกแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยรายงานของคณะกรรมการกรรมธิการของสภาชุดเนี้ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะมีคนไปเป็นกลุ่มที่ศึกษาถูกต้องคราวนี้ประเด็นอย่างนี้ที่คุณมณพรพูดเนี่ยถูกครึ่งนึงถูกครึ่งนึงคือรายงานของสนขเนี่ยทั้งหมด1,000 กว่าหน้าเนี่ยผมกำลังเริ่มอ่านอยู่เนี่ยแต่พูดให้ฟังก่อนว่าอย่างนี้นี่ให้การบ้านไปตั้งนานนี่เพิ่งอ่านนี่มีปัญหาแล้วนะงานเยอะกันเยอะโอเคโอเคอย่างนั้นเอาสักที่อ่านมาได้ไม่คือผมจะไม่ลงในดีเทลแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่เอามาพูดกันวันนี้เนี่ยเป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่2จะต้องมีอีก3 ครั้งกว่าจะสรุปสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่ามันจะมีต่อไปจะมีบทสรุปสำหรับผู้บริหาร อีกอันหนึ่งจะมี
ร่างรายงานสุดท้ายแล้วรายงานสุดท้ายน่ะตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเขาให้เวลาทำตั้ง3ปีคุณวิชัยตอนนี้ทยอยส่ง9เดือนคุณต้องอันนี้15เดือน18เดือนเป็นขั้นๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีรายงานปรับปรุงครั้งสุดท้ายเนี่ยการเดินหน้าจะประมูล International Bidding เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วคุณยังศึกษาไม่เสร็จคุณมาชวนผมไปลงทุนได้ไงผมก็เซลก่อนไงตรงคุณเป็นเซลส์แมนอย่างเดียววะไม่ใช่เพื่ออะไรอันนี้เป็นแท็กติกคุณสนใจใช่ไหมคุณสนใจคุณก็มาศึกษาร่วมกับเราในขั้นดีเทลสรุปว่ามาศึกษานะฮะไม่ใช่ถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณต้องตั้งทีมของคุณแล้วคุณจะลงทุนก็ต้องตั้งทีมของคุณเพื่อศึกษาเรื่องนี้ซึ่งเราก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่ถ้าเกิดเขาไม่เคยรับรู้ว่ามีเรื่องอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยเขาก็ไม่เอาไงตอนนี้เขาละโอ้ตอนนี้รับรู้ทั่วแล้วนะโอ้ที่ประชุมดาวอสทั้งหมดนะที่ไหนไปนายกเซลล์ตลอดไปที่ไปประชุมเอเปกก็เอาด้วยนะทุกที่ครับไปญี่ปุ่นก็เอาด้วยเมืองจีนไปเมืองคือพูดง่ายว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงประเทศไทยกับเศรษฐาเนี่ยมันจะมีคนพูดถึงแลนบิชต่างไงเนี่ยอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดสนใจใช่ไหมสนใจก็จะต้องอย่างนี้อย่างนี้คราวนี้ผมไปถามคนว่าถ้าจะทำจะต้องมีใครลงขันบ้างสามประเทศทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกต้องลงขันด้วยจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นสามประเทศนี้ต้องลงขันด้วยทางใดทางหนึ่งจะทำมาเป็นลักษณะเป็นคอนซอร์เทียมอะไรก็สุดแท้แต่ทางฝั่งนี้ต้องมีอย่างน้อยๆซาอุดิอาระเบียครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช่แล้วที่มองข้ามไม่ได้ก็คืออินเดียนะอย่างน้อยๆต้องมีสองฝั่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้อ๋อลืมไต้หวันไปด้วยนะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยไต้หวันกับจีนเขาไปด้วยกันได้ไงเราถ้าทำอย่างนี้เนี่ย อเมริกาซึ่งเป็นคนคุมเกมเนี่ยเขาอยากให้ทำไหมเขาต้องดูอเมริกาด้วยเขามีผลประโยชน์ของเขากับญี่ปุ่นกับอะไรแล้วเขากำลังประคองก็มันมีประเด็น geopolitics นี่ไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราไปเซลก่อนนี่ผมอ่านใจเขานะเราไปเซลก่อนถ้าคุณสนใจกันมันเกิดกระแสสนใจเพราะเกิดกระแสสนใจเนี่ยเราก็ต้องถามแบงก์อ่ะนักลงทุนเฮ้ยคุณเรื่องนี้คุณมีศึกษาไว้เปล่าว่าคุณฝ่ายวิจัยของคุณทำไว้ไหมฝ่ายเอ้ยพออย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเข้ามาผมมองอย่างนั้นนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ต้องให้ชัดไงคนไทยยังงงอยู่นะคนไทยสงสัยว่าคุณไปชวนเข้ามาศึกษาหรือคุณไปชวนเข้ามาลงทุนและคนไทยเองเนี่ยยังไม่มีคำตอบเลยคุณลงไปที่ชุมพรท่านนองยังทางโน้นเขายังโวยวายอยู่เลยนะไปแล้วไปแล้วผมไปมาแล้วสองครั้งเฉพาะท่าเรือน้ำลึกผมไปมาแล้วสองครั้งคุณหรือว่านายกผมพูดแทนรัฐบาลกันผมพูดแทนรัฐบาลกันแล้วกันเพราะเขากำหนดจุดแล้วนี่ใช่ว่าทางฝั่งระนองเนี่ยตำบลอะไรครับแล้วก็ทางฝั่งชุมพรเนี่ยตำบลอะไรคุณชวนผมมาลงทุนบ้านคุณนะในครัวของคุณยังสกปรกอยู่อ่ะคุณเคลียร์ก่อนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเกิด DP World อ่ะดูใบพอร์ตเบอร์มาเนี่ยเขาจะไปพื้นที่เลยเขาบอกเขาจะไปพื้นที่เลยแน่นอนแล้วแนวโน้มที่เท่าที่ฟังมีหลายประเทศเขาสนใจไหมหลังจากยกไปเซลแมนเนี่ยจะเล่าความสนใจจากไม่รู้ว่าสนใจสนใจว่าเดี๋ยวก่อนคำว่าสนใจกับคำว่าจะมาลงทุนนี่คนละเรื่องนะสนใจโอเคฟังอ่ะไม่มีปัญหาหรอกเวลาเจอนายกบอก I'm very excited โอ้ตื่นเต้นมาก We are very interested มันก็จะสวีทเมาส์ปากหวานใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปนึกว่าบอกว่าสนใจเนี่ยมาใส่ชื่อติ๊กโอ้ย1 2 3ไม่ใช่สนใจคือสนใจแต่เวลาลงจริงนี่อีกเรื่องนึงคุณต้องส่งทีมมาศึกษาตัวเลขต้องมาแต่ที่คำถามคือว่าไอ้หลายเจ้าเนี่ยที่นายกไปชวนที่ดาวอสเนี่ยถามว่าแล้ว EEC อ่ะผมได้รับชวนไป EEC เหมือนกันนะของประเทศท่านด้วยนะปรากฏว่า EEC ตอนนี้ถูกทิ้งว่ะรัฐบาลชุดนี้ไม่สนใจมันเป็นเรื่องรู้ไหมเรื่องรัฐบาลก่อนมันเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ไม่เกี่ยวชุดประยุทธ์แกมาอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่แล้วก็ให้เขาทำก็ผมก็ไม่ได้ห้ามคุณจะทำคุณก็ทำไปดิคุณก็ทำมุ่นไปมันมีวิกฤตเกิดขึ้นกับ EEC ละล่าสุดเลยแล้วรู้ไหมว่านายกมอบใครดูแลอ้วนอีกละว่ามีเรื่องอะไรกันคุณอ้วนอีกละกองพี่อ้วนคุณจำแล้ววันนี้เนี่ยบัตรส่งเสริม BOI อ่ะ
รถไฟ3สถานบินน่ะไปจะหมดอายุ22นี้วันจันทร์นี้ทางสำนักงาน EC การรถไฟ BOI คุยกันแล้ว BOI จะไม่ต่อให้อีกเพราะว่าที่ผ่านมาเอกชนสามารถดำเนินการได้แต่ไม่ยอมยื่นขอเองและกรณีนี้เนี่ยรถไฟการรถไฟนะรฟท.ก็จะยื่น notice เขาเรียกภาษาทางการว่า notice to proceed แปลว่ายื่น notice ให้ เดินหน้าต่อจะยื่นให้เอกชนให้เริ่มงานก่อสร้างเลยถ้าอยู่ไม่ทำ BOI ยกเลิกนะซึ่งก็กำลังรอคำตอบกฎหมายจากอัยการสูงสุดอีกแล้วนี่นะคือปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุยใช่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือเรื่องของการได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมันจะมีระยะเวลาใช่จากวันที่เริ่มดำเนินการซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกี่ปีประมาณ7ปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลนิติบุคคลเรื่องสิทธิประโยชน์ในการจะเอานำเข้าวัตถุดิบอะไรมาแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวโครงการตัวโครงการที่มันมีปัญหาตอนนี้ของจริงก็คือว่าเว้นคืนเรื่องของการรถไฟยังส่งมอบที่ดินให้ไม่ครบถูกต้องเพราะฉะนั้นเอกชนเขาบอกว่าถ้าคุณยังส่งมอบที่ดินไม่ครบผมยังไม่ล้อมรั้วสังกะสีเพราะผมขี้เกียจไปทะเลาะกับชาวบ้านโดยเฉพาะตั้งแต่สถานีหัวหมากมาจนถึงสถานียมราชรถไฟสายตะวันออกตรงนั้นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งไอ้เนี่ยมันยังมีชุมชนอยู่ก็ยังมีปัญหายังไม่เรียบร้อยเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นเอกชนเขาใช้สิทธิ์ที่จะยังไม่ทำได้ใช่นะแต่ที่มันทำให้โครงการนี้เป็นไปได้ยากเนี่ยผมว่าตอนออกแบบตอนต้นคือเขาไปแยกโครงการรถไฟความเร็วสูงกับโครงการเมืองสนามบินที่อู่ตะเภาถ้าทำทั้งก้อนใหญ่เนี่ยมันเกิดแต่เนื่องจากไปแบ่งเป็นสองก้อนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเนี่ยช้าซะยิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นกำลังทวงผมกำลังจะบอกรัฐบาลนี้ว่าเรื่อง EC กรุณาบอกกล่าวกับประชาชนและประชาคมโลกด้วยว่าไปถึงไหนเพราะว่าเราเคยขายตีกลองร้องเปล่าอย่างหนักหน่วงมากในปีนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเลขาธิการสำนักงานของอันเนี้ยเขาไม่แอคทีฟเท่ากับคนเก่าไหมไม่ใช่จะไปโทษเลยเมื่อก่อนผมคุยกับคณิตแสงสุพรรณอ่ะเขาเป็นตัวนั้นตัวหลักแต่ตอนนี้ปัจจุบันใครผมไม่ทราบนะไม่ค่อยเป็นข่าวผมก็เลยไม่รู้ชื่อคุณจุฬาคุณจุฬานะโอเคโอเคซึ่งเขาก็แอคทีฟเพียงแต่ว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลไม่โฟกัสกับเขาไม่โอเค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 อันนี้คือสิ่งอันนี้มาทวงแทนมาถูกผมเพราะลงเงินไปเยอะแล้วผมเพียงแต่ติดตามว่าแล้วทำไม EC หายไปไหนในเมื่อเราเคยโปรโมทเอาไว้แล้วตอนนี้เขาทำกันมากมายแล้วนะแล้วที่พูดถึงว่าเราต้องสร้างคนเก่งเนี่ยปตท.ไปตั้งมหาวิทยาลัยวิสเทคซึ่งตรงนั้นกำลังจริงๆทำงานวิจัยระดับ Inter Frontier Research นะแต่รัฐบาลไม่พูดถึงเลยคุณเศรษฐาไปพูดเรื่องที่เราว่าไอ้เรื่องเงินแรงงานขั้นต่ำต่างๆเราไม่เน้นแล้วเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนงานเราต้องยกระดับเงินเดือนขั้นต่ำขึ้นมาผมจะชวนคุยกับเวียดนามและจะคุยกับมาเลเซียและก็กัมพูชาว่าเราต้องไม่แข่งขันกันเรื่องนี้แต่นักลงทุนต่างชาติเขาเนี่ยสนใจว่าคุณมีคนเก่งๆที่จะมาทำงานไหมที่ผมไปลงทุนอ่ะเราต้องการเขาต้องการคนเขียนโค้ดเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์เป็นคนที่รู้ AI เป็นเราไม่ได้สร้างเลยโอเคคณิตประเด็นก็คือว่ารัฐบาลเขาย้ายโฟกัสมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วตอนนี้ก็มาหมกมุ่นกับเรื่องแลนด์บิทแล้วระหว่างทางนี่มันมีเรื่องอะไรอีกไหมระหว่างทางเหรอคุณเมื่อกี้คุณพูดไปแพร่มาเรื่องศักดิ์สยามใช่เออมันเอาไงอ่ะเอาไหมตกลงศักดิ์สยามที่เรารอชี้ชะตาเออสงสัยว่าไงศาลมีมติให้คุณศักดิ์สยามพ้นรัฐมนตรีฮะก็พ้นไปตั้งนานแล้วทำไมหรอไอ้พ้นนี่หยุดไว้ก่อนไง
แล้วล่าสุดศาลตัดสินก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนรัฐบาลชุดนั้นมันไปแล้วผมก็ไปตอนนั้นแล้วแต่ว่าศาลเพิ่งการเมืองยังไงเออผลทางการเมืองยังไงเออมันจะเป็นไงเหรอฮะมันก็ไปมันลามไปถึงพรรคภูมิใจไทยยังไงพรรคภูมิใจไทยเป็นเบอร์2ของรัฐบาลนี้นะอย่าไปสั่นคลอนภูมิใจไทยนะสั่นคลอนภูมิใจไทยตกลงแกไม่ได้เป็นส.ส.แกลาออกเลขาด้วยส.ส.เราจากเลขาแล้วก็เอาว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณอนุทินมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเพลงขึ้นมาแทนนะฮะไม่แค่นี้เหรอแต่แกก็ต้องเว้นว่าทางการเมืองนี่นะฮะเว้นว่าทางการเมืองจะถึงวันที่3มีนาคม2568แปลว่าก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เดี๋ยวเว้นวรรคทางการเมืองกับเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นี่คนละเรื่องนะพี่เออตกลงมันอะไรให้ความรู้ดีสิ้นสุดอ่ะอย่างงี้แล้วแกล้งถามเขาทำไมนี่ก็แกล้งเขานี่เอ้ยคือมันเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าถ้าเกิดคุณพ้นจากหน้าที่ด้วยเหตุกรณีเนี้ยมาตรา187ใช่ไหมอัน187วรรค3ถ้าเป็น187ของรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องพ้น2ปีใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ศักดิ์สยามเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่3 มีนาคม2566ซึ่งเรื่องมันเกิดจากก้าวไกลมันไปสงสัยว่าการถือหุ้นอะไรบริษัทอะไรสักอย่างซุกหุ้นหรือเปล่าเออซุกอ่ะซุกเลยไม่ได้ไม่ซุกหรือเปล่าอ่านแล้วว่าซุกแน่นอนอ่านแล้วซุกเออว่าซุกแน่นอนแก้ไม่ตกอ่ะคือเงินนี่นั่นก็ไม่มีโอนไปเลยมั่วๆสุดๆศาลนี่เขานั่งลำดับนะละเอียดมากนะละเอียดมากครับจนบอกว่าคุณพอคุณเกิดเรื่องเนี่ยพอศาลไต่สวนคุณไปทำเอกสารย้อนหลังประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นมันจะลามไปถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทุกท่านสรุปความว่าเขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะแต่ห้ามเป็นรัฐมนตรีนะเขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์เป็นทางการเมืองแต่ห้ามดำรงตำแหน่งนะรัฐมนตรีภายในระยะเวลา2ปีงั้นตอนนี้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้จนถึงวันที่2มีนาคม2568 68โอเคนะส่วนถ้าเขายังเป็นส.ส.เป็นได้ที่เขาลาออกถ้าเขาจะเป็นเลขาธิการพรรคเป็นได้นะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ในเอกสารที่ว่านนะเอกสารนี้น่าอ่านมากแนะนำให้ไปอ่านแนะนำให้ไปอ่านเลยอ่านแล้วสนุกมากสนุกด้วยโอ้สนุกมากความทุกข์ของคนอื่นนี่เป็นความสนุกของคุณถุยชัยพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคือเขาลำดับความให้เราดูว่ามันมาอย่างไงไอ้คนที่เป็นตัวละครเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเงินนั้นมันโอนมาจากบริษัทอะไรแล้วมันแต่มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งคือคนที่เป็นตัวแทนแกในบริษัทสุภวัตสุภวัตเกษมสุดเขามีการบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยเป็นเสร็จ3ครั้งเนี่ยเป็นเงินประมาณทั้ง10ล้านในนามส่วนตัวในนามบริษัทในนามบริษัทแต่เนื่องจากว่าคุณศักดิ์สยามมีอำนาจเหนือคือสั่งได้พูดง่ายไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเดินหน้าต่อว่าการบริจาคเงินนั้นที่มาของเงินนี้ไม่ถูกต้องอันนี้มีคนไปยื่นแล้วก็พักแล้วก็คือให้ปปช.สอบสวนเรื่องนี้ว่าถ้าเข้าข่ายก็เหมือนก็สามารถจะยุบพักได้แต่ผมว่ามองไกลเกินผมไม่คิดอย่างนั้นนะถ้าถามผมนะผมไม่คิดอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นของรัฐมนตรีในระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามถือหุ้นคุณวิชัยให้โอนไม่ถ้าคุณถือหุ้นอยู่แล้วแล้วคุณไม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นของคนของคุณลงมาให้เหลือต่ำกว่าร้อยละห้าแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าถ้าคุณไม่อยากขายหุ้นคุณอยากจะถืออย่างเท่าเดิมคุณก็โอนไปให้นิติบุคคลอื่นเป็นคนดำเนินการซึ่งอันนั้นมีขั้นตอนแล้วก็ไม่มีปัญหาก็มีรัฐมนตรีหลายคนทําอย่างนี้ อย่างรัฐมนตรีกรจติกวันนี้ก็ทําตอนเป็นรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีนี่ก็ทําชื่ออะไรวะรัฐมนตรีอนุทินก็ทําอนุทินก็โอนไปเพราะเขาไม่ได้ลดการถือหุ้นในบริษัทสเตคอนเขาไม่ได้ขายหุ้นออกอ่ะใช่มั้ยเขาไม่ได้โอนให้ใครอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเพราะโอนมันก็คู่สมรสก็เอาด้วยนะคุณชัยไม่ใช่ว่าเฉพาะนั้นนะโอนไปให้ลูกเมียไม่ได้นะคราวนี้เขาไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณศักดิ์สยามเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาทำอย่างนั้นอาจจะทำให้บริษัทเนี้ยไปไม่ได้มันหลุดมือไปไม่รู้ไม่หลุดมือไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะสั่งการได้นี่ยังดีนะ
ไอ้มาตรา4ของพระราชบัญญัติหุ้นส่วนรัฐมนตรีเนี่ยไปทำผิดเนี่ยมันไม่มีโทษจำคุกนะแต่ถ้าเกิดไปทำมาตรา11เนี่ยจำคุก1ปีถึง10ปีปรับ100,000ถึง1ล้านถึง1ล้านนะนั่นน่ะเออมันมีประเด็นนี้แต่เขาไม่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งแปลกไอ้ซุกหุ้นที่ผ่านมามีทั้งตัดสิทธิ์และไม่ตัดสิทธิ์มันมีประเด็นเส้นทางการเงินโอน3งวดของสุภวัตล้านหนึ่งนะ2ก็มีประเด็นเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินมีพิรุธใช่ใช่ใช่รับฟังไม่ได้ใช่ใช่ศาลบอกนะใช่ใช่แล้วก็มีประเด็นเรื่องสถานที่ทั้ง2แห่งอยู่บนที่ดินของบริษัทใช่ใช่ศิราชัยใช่ใช่ใช่แล้วก็หลักฐานมัดใบเสร็จระบุติดตามนายใช่นะอันนี้พลาดติดตามนายคือไม่มันจึงว่าติดตามนายคืออย่างนี้เอาใบเสร็จมาเบิกเงินบริษัทได้เป็นกรรมการผู้กรรมการหุ้นส่วนนั้นมาเบิกเงินบริษัทแล้วติดตามนายแล้วมีการเขียนบันทึกในใบเสร็จอะติดตามนายแล้วก็เสร็จด้วยอย่างเงี้ยแล้วยังมีบริจาคเงินให้แก่พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็มีประเด็นบอกว่าสุภวัตครอบครองหุ้นแทนศักดิ์สยามมาโดยตลอดใช่ไหมที่ศาลเนี่ยคำพิพากษาศาลเนี่ยนี่สุภวัตบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยระหว่างที่ศักดิ์สยามเป็นเลขาพรรคบริจาคเงินในนามส่วนตัว2,270,000 บาทปี62 4,80,000 บาทปี4,800,000 บาทและ6,000,000 บาทในปี2565แล้วมันยังมีอีกอันหนึ่งซื้อเครื่องบิน72 ล้านไปเวท72 ล้านซึ่งบริษัทอ้างว่าขาดสภาพคล่องแต่ซื้อเครื่องบินส่วนตัวอะไรเงี้ยโอ้ศาลนี่เก่งศาลนี่ไต่สวนแบบเนี้ยมากอ่ะไม่คณิตประเด็นที่ผมพูดเพิ่มเติมนะเราไปดูไอ้เรื่องคนซุกหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณสนั่นทำสัญญาเงินกู้โกงสันทำสัญญาเงินกู้ไม่มีตัวไม่มีการกู้จริงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5 ปีครับคุณยงยุทธยงยุติยภัยรัตน์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5 ปีไปอะไรไม่รู้สักอย่างที่เห็นเหมือนกันเหรอไม่ไปขายหุ้นแล้วไม่ได้มีอะไรจริงคุณทักษิณอันนี้รอดรอดคดีหุ้นไอ้ชินขอบอ่ะคุณชัยยาสะสมทรัพย์อะไรวะเนี่ยทำไมดูเหมือนนักการเมืองนี่เอาใช้ตำราเดียวกันหมดเลยคือพูดง่ายๆคุณสุริชัยคือบางกรณีเขายอมสละการถือครองหุ้นชั่วคราวแต่บางกรณีเนี่ยเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมกลัวหลุดไม่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยไปอยู่ในมือคนอื่นเห็นเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่เขาไม่อยากให้เห็นสมมติว่าคุณวิชัยเป็นบริษัทวิชัยโอนหุ้นของคุณวิชัยเนี่ยไปให้นิติบุคคลอื่นดูซึ่งตามกฎหมายก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นคนดูให้เนี่ยถูกต้องเขาก็เหมือนทำหน้าที่แทนคุณสุริชัยเขาจะเห็นในสิ่งเขาจะรู้ทั้งหมดเลยบันไลจากนี่คุณสุริชัยไม่อยากให้เห็นก็ได้เห็นถูกต้องเขาไม่อยากให้เห็นก็ต้องหาวิธีที่จะทำยังไงก็ได้แล้วตัวเองไม่ผิดคุณสมบัติไม่ทำผิดกฎหมายไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ5แล้วมีการโอนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่มาแต่ตอนนี้มันเดินหน้าต่อได้ไหมฮะเดินหน้าต่อแจ้งความเท็จหัวประมูลผิดจริยธรรมมีคนทำอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกมีผู้รับเหมาเขาจัดการให้คุณแล้วคืออาชีพเขาทำอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าที่ฟังท่านก้าวไก่ก้าวไก่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเจอมาแล้วพูดง่ายว่าเขาเคยเจอมาเรื่องยุบพรรคเนี่ยก้าวไกลเขาบอกไม่เอาไม่ควรจะมีองค์กรอิสระมายุบพรรคการเมืองชาวบ้านแต่ชนสนใจเองมันมีสองประเด็นครับประเด็นตัวศักดิ์สยามจะไล่บี้ให้ติดคุกไหมนั้นอันนึงทำอย่างนี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงร้ายเลยก็ไปเชื่อมโยมาตาเอาไก่เงินไก่อีกอันนึงคือต่อพรรคภูมิใจไทยคุณจะเล่นเขาไหมถ้าคุณเล่นคุณก็ต้องเตรียมตัวนะว่าคุณต้องเป็นศัตรูกับอนุทินนะคุณต้องคิดนะถ้าคุณเล่นศักดิ์สยามคุณก็ต้องเตรียมตัวจะต้องมีปัญหากับเนวินด้วยนะพี่เขาด้วยนะมันไม่ใช่คนเดียวนะเว้ยมันต้องดูเลยใช่ไหมเขาต้องแค้นอ่ะเขาต้องแค้นอ่ะมันใช่ไหมเขาคือผมคิดว่าเจ้าโอเนี่ยเขาถือว่าเขาแสดงสปิริตละคือเขาลาออกจากการเป็นสสนะแล้วเขาลาออกจากการเป็นเลขาธิการพรรคนะแต่ว่าเขาคงไม่วางมือทางการเมืองหรอกใช่ไหมผมว่าขนาดนี้ก็มีรุ่นสามแล้วนี่ไม่สามนี่คือถ้าในแง่นี้นะในแง่ความรับผิดชอบทางการเมืองผมคิดว่าสมน้ำสมเนื้อแล้ว
คือหมายความว่าลาออกเอ่ยพักคือกับพฤติกรรมไม่กับพฤติกรรมที่ซุกหุ้นนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ตัวบริษัทนี้ไปรับประมูลงานผมไม่เกี่ยวนะนั่นมันคนละเรื่องกันนะต้องแยกกันนะแต่ถ้าไม่ออกจะหนักกว่านี้ไหมล่ะทางการเมืองอะไรคนตัดสินผิดต้องไม่ออกเหรอนั่งเก้าอี้ได้ยังไงเขาออกไปแล้วแล้วพี่จะมาตั้งคำถามทำไมเขาออกไปแล้วก็ผมเก่งเขาออกทันทีเลยพอศาลมากูออกเดี๋ยวนี้แต่วงการเมืองเขาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลก็เสี่ยงเรื่องยุบพรรคนี่เนี่ยภูมิใจไทยก็อาจจะเข้าข่ายหรือเปล่ามันก็เลยเนี่ยวิเคราะห์กันใหญ่เลยใช่ไหมใช่ว่ารัฐบาลต้องคิดหนักนะเพราะว่านี่เป็นหุ้นส่วนสำคัญของรัฐบาลผสมนะเพราะว่า71ที่นั่งของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเกราะกำบังของรัฐบาลอย่างเดียวแน่นดังนั้นแต่คุณอนุทินบอกผมไม่ห่วงไม่กังวลนี่เรื่องส่วนตัวใช่ไหมใช่ใช่เอาเป็นว่าคนที่จะต้องมานั่งคิดกังวลเรื่องนี้ก็คือคนที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่าว่าจะลงจะวางแผนจะได้ออกไหมคุณทักษิณใช่ไหมชั้น14ผมจะบอกนะว่าพวกเราตกข่าวนะว่ามีคนเห็นคุณทักษิณที่ชั้น14แล้วนะใครวะคนที่เขาแถลงข่าวเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมบูรณ์ม่วงกล่ำเหรอถ้าคุณฟังเขาแถลงข่าวครับเออใช่ผมสมบูรณ์ม่วงกล่ำใช่ไหมใช่ใช่แกเป็นที่ปรึกษาแกทำไมแกมาแถลงแทนรัฐมนตรีเหรอแกว่าไงครับแกบอกว่า มีคนมีตัวแทนของผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไปเจอคุณทักษิณแล้วที่ชั้น14ตัวแกไม่ได้เจอใช่ไหมตัวแกเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้เจอตัวแกไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอนี่ยังเบานี่ยังไม่ถึงผมดีกว่านั่งเอ้ยของคุณคือนั่งกินข้าวกันครับเดี๋ยวใครนั่งกินข้าวโถไอ้นี่แบบไอ้ผมแถลงว่าผมได้ยินว่าคนนั้นไปเจอใช่ไหมไม่พอไม่เดี๋ยวนะสามชั้นสามชั้นเอาชัดๆสมบูรณ์ม่วงกล่ำกินข้าวคุณทักษิณเหรอไม่ใช่ไอ้คุณไม่รู้เรื่องคุณแกเอาไม่คุยแล้วเอาประเภทชนแก่โอ้ยไม่เอาแล้วไม่คุยแต่ของผมนี่เด็ดกว่านั้นโอเคมีคนที่เขาเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ MRI ของทักษิณวะครับปรากฏว่าเพราะว่ามันมีคนที่ต้องอ่านใช่ไหม MRI ออกมาต้องอ่านโอเคคนที่เขาอ่านเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่บอกไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีคนไปตามไล่ล่าเนี่ยโอเคสรุปว่าเป็นแค่อะไรพังผืดเอ็นที่บอกพังผืดอะไรเอ็นฉีกไม่บางคนเขาบอกว่าอะไรนะลิ้นหัวใจบางคนเขาบอกลิ้นหัวใจผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีคนพูดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ฟังมาเรื่อยนะแต่ตั้งหมดนี้ไม่ต้องอยู่นานใช่ไหมแต่กินข้าวได้ครับนั่งกินข้าวได้ครับเอาไว้เรื่องกันนั่งกินข้าวได้ครับถ้าเก่งจริงนะต้องไปเช็คว่ากินกับข้าวอะไรบ้างมีข้าวมันไก่ครับโอ้โหติชัยเฮ้ยกินข้าวมันไก่ครับสั่งจากไหนจริงเว้ยของจริงอ่ะทำไมอ่ะข้าวมันไก่จากร้านไหนไม่เอาพอแล้วโอเคนั้นเรารู้จริงนะอาจารย์วิลาศนะเดี๋ยวจะได้ออกมาเมื่อไหร่จากการพักโทษหรือเปล่าโอเคเป็นอย่างนี้อีกเอามาเมื่อไหร่นี่มีคนขับรถผ่านบ้านจันทร์สองล่าโอเคมีการปรับปรุงพื้นที่แล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมรัวเรือข้างนอกนะคุณวิสุทธิ์เนี่ยตามข่าวไม่ทันคุณสุทธิชัยเลยไม่ทันเฮ้ยคุณเนี่ยครับคุณส่งนักข่าวไปได้เลยนะคุณต้องส่งนักข่าวไปที่บ้านจันทร์สงละไอ้นั่นน่ะคือที่จะไปอยู่เพราะว่ามีการตกแต่งเนี่ยข้างในตกแต่งมากขนาดไม่รู้แต่ว่ารั้วข้างนอกเนี่ยสดใสละตกแต่งอะไรอย่างดีเลยนะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่มีคุณสมบูรณ์เนี่ยด้วยนะสมบูรณ์ร่วมกันตกลงมันคืออะไรมันเป็นการพักโทษพิเศษมันไม่เกี่ยวกับเรื่องระเบียบใหม่หรอกต้องเอ็กซ์เปิร์ตคนนี้ตอนนี้มีกฎกระทรวงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำแต่ยังไม่มีระเบียบของกรมราชทัณฑ์สำหรับกฎกระทรวงนี้มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่คุมขังแล้วมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังสิ่งที่ขาดตอนนี้คือก็คือระเบียบการส่งตัวผู้ต้องขังไปคุมขังนอกเรือนจำซึ่งยังไม่เสร็จนะเถอะยังไม่เสร็จเพราะในนี้จะกำหนดดีเทลว่าใครจะได้รับสิทธิ์ไปพักโทษ1พักโทษนะ2
คุมขังนอกเรือนจำอันนี้เรื่องเดียวกันเนี่ยคือขังนอกคุกคนละอันกันแต่เอามาต่อกันเอ้ยเล่นต่อกันได้เหรอพักโทษมีกฎระเบียบอยู่แล้วต้องรับโทษไม่น้อยกว่า2ใน3หรือ6เดือนขึ้นไปเลยประมาณเนี้ยอันนั้นแต่เอาเป็นว่าต้องรับโทษต้องอยู่ในคุกคราวนี้ต้องตีความต่อว่าตั้งแต่นั้นยังไม่เคยอยู่ในคุกจะใช่ไหมอันนี้เรื่องนึงเพราะมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าอย่าไปเรียกนักโทษนะเออเขายังไม่ได้เข้าเรือนนอนเลยถ้าไม่เรียกนักโทษไม่ได้สิให้เรียกนายทักษิณธรรมดาเขาบอกอย่างนี้ทำไมไม่เรียกพันตำรวจโทไม่ได้ไม่ได้เราถอดแล้วก็ถอดแล้วก็ถอดแล้วทักษิณอย่างเดียวแต่ช่างมันเถอะเราอย่าไปสับสนเอาง่ายๆกันแล้วกันว่าถ้ากรมราชทัณฑ์ใจกล้าคุณออกระเบียบนี้มาพอออกระเบียบนี้มามันจะกำหนดว่าใครจะได้รับการพักโทษระบุชื่อเลยนะใช่ไม่ประเด็นคืออย่างนี้การพักโทษน่ะถ้าเป็นต่างประเทศพาโรเนี่ยพาโรเนี่ยนักโทษต้องทำเรื่องขอศาสดีถูกต้องแล้วจะมีคณะกรรมการพิจารณาใช่คุณสุริชัยคุยดูหนังเรื่องชอแชงรีเดมชั่นใช่ไหมนั่นแหละระบบนั้นแหละมึงไปขอกี่ปีกูก็ไม่ให้มึงจนกูขี้เกียจขอปล่อยไปเลยแต่ถ้าบ้านเรานี่ทำบ้านเราต้องผู้บัญชาการเรือนจำเป็นคนทำคือไม่ใช่นักโทษไม่มีสิทธิ์ขอต้องเป็นผู้บัญชาการเรือนทำเป็นคนทำเรื่องในกรณีนี้ต้องเป็นผู้บัญชาการเรือนจำกรุงเทพพิเศษกรุงเทพที่ลาดยาวเป็นบางเขนเนี่ยเป็นคนทำเรื่องไปถึงตามขั้นตอนต่างๆแล้วมันจะมีการกำหนดถ้าตราบใดระเบียบตัวนี้ยังไม่ออกจะไม่มีมูฟแต่ยังเวลามันยังเหลือเพราะแกจะครบ6เดือนเนี่ย22ธันวาคม22กุมภาพันธ์คือปกติเนี่ยเขียนระเบียบก่อนแล้วดูว่าใครเนี่ยเข้าข่ายโอเคแต่กรณีนี้สงสัยว่าจะบอกใครเข้าข่ายแล้วก็เขียนระเบียบหรือเปล่าแต่มันจะไม่เยอะนะไม่เยอะนะไม่เยอะคือคุณทักษิณเนี่ยได้การลดโทษอันนั้นเป็นเขาเรียกอะไรพาดอนใช่ไหมคุณพาดอนพาดอนลดโทษไปแล้วแต่อันนี้คือเป็นเรื่องพาโลอีกเรื่องนึงแยกคนละเรื่องกันต้องแยกกันนะนั้นมีสิทธิ์พักโทษมีสิทธิ์ไปรับโทษนอกเรือนจำแล้วก็มีสิทธิ์จะไปสถานที่คุมขังที่เป็นที่บ้านตามระเบียบมันต้องสามอันประกบกันถึงจะไปได้แต่ท่านที่เช็คคือคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยกรรมการค่อนข้างจะป่วยไม่ค่อยสบายเรือเลยไม่ได้ประชุมน่าจะเป็นสิทธิ์พักโทษมากกว่าเรื่องแจกเงินหมื่นบาทไม่เกี่ยวไอ้นั่นเป็นเรื่องของอะไรเป็นสถานที่ที่อนุญาตให้เป็นซึ่งมันมีอยู่ในระเบียบไม่ที่คุณเขาที่คุณวิสิทธิ์ไปตามมาเนี่ยเป็นประเด็นไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นคือจะให้พักโทษนอกเรือนจำไหมถ้าให้พักโทษนอกเรือนจำจะไปที่ไหนอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาใช่แต่จะไปพักโทษนอกเรือนจำอันเนี้ยที่กำลังน่าจะปัญหาก็คือว่าการมานอนอยู่โรงพยาบาลชั้น14ถือว่าเป็นการติดคุกแล้วหรือยังเนี่ยอันเนี้ยต้องตีความนะไอเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายด้วยคำจำกัดความไอ้ยาดีไหมคำอธิบายดีครับคำว่าฟังผู้ต้องขังหมายความถึงนักโทษเด็ดขาดคนต้องขังและคนฝากอันนี้ตามพรบกรมราชทัณฑ์ปี2560เพราะฉะนั้นในกรณีคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษเด็ดขาดนักโทษเด็ดขาดถือว่าเป็นผู้ต้องขังครับไอ้นี่เข้าข้างหมดไอ้นี่ที่ชงอย่างเดียวชงอย่างเดียวเลยเนี่ยชงหวานเลยต้องขังนะฉะนั้นถ้าฟังจากคุณทวีก็คือว่าต้องขังแน่นอนนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอเคอยู่ห้องสี่เหลี่ยมไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ถือว่าติดคุกครับนี่คือประโยคเด็ดขาดของรัฐมนตรียุติธรรมนี่คนปัจจุบันนี่ขนาดอาทิตย์นี้นะยังไม่มีเรื่องพิธาอาทิตย์หน้าคดีหุ้นไอทีวีเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้านะผมบอกเลยว่าคนที่ดูรายการคนให้คิดนะถ้าไม่ดูอาทิตย์หน้านะเสียของยี่ไม่ดูอาทิตย์หน้าเลิกคบกันเลิกคบกัน24มกราโอเครู้ผลคุณพิธาแล้วเราเจอกันมาที่หน้านะครับวันที่26นะฮะรู้กันว่าอนาคตคุณพิธาและการเมืองเป็นร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนครับเราลาไปก่อนแล้วครับเสาร์นี้สุกนี้ครับพบกันสุกหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast